ช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบขนส่งทางรางที่จะเชื่อมโยงหากันนะครับเรียกกันในทีมงานว่าตรงนี้คือตัว Y นะครับจะเป็นจุดศูนย์รวมที่การนำเข้าส่งและทางตัวผู้ประกอบการที่ภาคอีสานเองสถานประกอบแล้วก็ตัวเครื่องจักรไฟฟ้านะครับตัวความไฟฟ้าและส่งต่อนะครับอะไรพี่น้องสายเรือจะเข้าไปร่วมได้อย่างไรอะไรเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมาคุยกับท่านอีกทีหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาในจังหวัดที่เราอาจจะมีความรู้เรื่องพวกนี้น้อยเพราะฉะนั้นทางสายได้สอบถามแล้วก็พร้อมที่จะสอบถามจะตอบข้อมูลที่ทางพี่น้องสายเรือมีความสนใจบริษัทที่ฝ่ายซีดีเนี่ยเกิดจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศล้าน6ถึงล้าน7แสนที่อยู่ซึ่งมากเป็นประวัติการทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนเนี่ยสามารถกลับตัวได้ง่ายยกตัวอย่างว่าสมมติมีลูกค้ารายหนึ่งนำเข้าตู้สินค้าที่ไม่มีราคาก็เช่นเยื่อกระดาษหรือว่าจะเป็นเม็ดพลาสติกโอกาสในการที่จะส่งออกมากแต่ว่าท่าเรือเขาเนี่ยมีปัญหามากกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะวิ่งเข้ามาหาที่ท่าเรือแหลมฉบังทีนี้ที่ผมบอกว่าทำไมต้องไปตั้งชายแดนก็เพราะเห็นว่าหากท่านตั้งที่โคราชก็จะไม่มาโคราชโคราชก็จะมีแต่สินค้าที่ผลิตในจังหวัดนะหรือใกล้เคียงนะหรืออาจจะมาจากอุดรขอนแก่นหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเหล่านั้นเนี่ยเขามีทางเลือกอีกเขาก็สามารถให้แตกต่างกับที่อื่นเรียกว่าไม่มาโคราชนี่ไม่ได้เลยพลาดเลยทำอย่างไรนะกับลูกค้าที่เขารู้มากก็คือว่าสินค้าที่นำเข้ายังไม่ต้องจ่ายภาษีนะนำเข้ามาแล้วไม่ต้องใช้ก็ส่งออกได้เลยเดี๋ยวขอเรียนท่านสุกรท่านเคยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับฟรีโซนให้ทราบว่ามีเงื่อนไขพิเศษอะไรเพิ่มมูลค่าให้กับ ICD มากขึ้นปกติที่นี่เราก็อยากทำฟรีโซนแต่เรื่องแล้วจากการที่เรานั่งคุยกันมาสักชั่วโมงเนี่ยผมเข้าใจว่าทางบอกรายแทนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเราไปถามพวกโรงงานในนิคมและนาลีหรือว่าตะขอสำนักก็ตามแต่นะครับว่าไปขอต้นทุนก็ดูว่าเขาลากตู้20ฟุต40ฟุตเนี่ยจากลาดกระบังไปที่โน่นเท่าไหร่จากที่โน่นกับแบบฉบับเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดได้ผลตอบโจทย์เขาได้นะครับโอกาสเกิดก็มีครับนะโอกาสการก็มีได้ของคนละแต่ที่นั่งดูแผนที่กันก็ยังงงๆว่าไอ้ทำไมถึงไปจิ้มอยู่ที่สูงเลยนะครับคนสูงแล้วสูงวันนี้น้ำท่วมหรือน้ำท่วมคือถ้าถามในมุมนะครับถ้าจะดูจากตัวอย่างไปที่รัฐบาลเนี่ยสังเกตดูว่าเรื่องของเส้นทางคมนาคมเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยมันก็เชื่อมกับทางรถไฟสายตะวันออกนิดเดียวโดยที่มีสายอาร์ตมาครอบอยู่นะครับทางเข้าเนี่ยเข้าจากปลายทางปลายทางโคราชจริงๆแล้วนะครับใครเคยไปโคราชจะทราบว่าโคราชเนี่ยไม่มีปลายทางที่เป็นหลักเลยหลักแรกนี่นะครับเด็กขาดแล้วอาจจะเป็นตัวที่สวยที่สุดในประเทศด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยลำบากไม่เหมือนญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำได้สำเร็จนี่ร้านรถไฟนี่เราทำของบริษัทนั่นเองรถไฟเป็นของการรถไฟครับการรถไฟทำให้ไปใช้การขนส่งทางรางก่อนที่จะใช้รถไฟทุกประตูต้องประชุมกันตอน10โมงเช้าก็จะแบ่งอะโลเคชั่นก็ใน1ขบวน32แค่คือ64ตู้สักกันพวกนี้มีสินค้าทั้งหมดใช่ไหมครับพี่เนี่ยที่มารอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตู้มีสินค้าครับนะครับให้ดูที่สุดก็จะที่ตะโกงขึ้นสินค้าจะอยู่กันไม่มีซิลสังเกตที่หน้าตู้มันจะมีซิลตะโกงจะเป็นตู้ปากข้างหน้าที่เรานี่เหรอ